หากไม่มีอะไรผิดพลาดเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนกำลังจะได้ตัวจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้และถือเป็นการเอาชนะคู่แข่งสำคัญอย่างลิเวอร์พูลรวมทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังล่าลายเซ็งของนักเตะรายนี้เช่นกันเบลลิงแฮมกำลังย้ายไปผนึกกำลังร่วมกับลูก้าโมดิชเฟเดริโกบันเบเดโทนี่โคสเอดูอาร์โดกามาเวนกาและอองเรเลียงซูเอมานีซึ่งจะทำให้มาดริดมีแผงมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งที่สุดลำดับต้นๆของโลกก่อนหน้านี้คาร์โลอันเชลอตติกุนซือมาดริดออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของเบลลิงแฮมที่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาพร้อมกับยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันอันเชลอตติกล่าวว่าเบลลิงแฮมคือหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกแต่ผมจะยึดแผงมิดฟิลด์ของชุดนี้เป็นหลักซึ่งพวกเขาทำผลงานได้ดีมากอยู่แล้วคำพูดของอันเชลอตติแสดงให้เห็นว่าแม้เบลลิงแฮมจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่หลายสโมสรต้องการตัวแต่สำหรับมาดริดแล้วยังมีตัวเลือกในแดนกลางมากมายให้เลือกใช้งานและดาวเตะวัย19ปีต้องพิสูจน์ตัวเองในการเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมเมื่อมองไปที่บรรดากองกลางของมาดริดพวกเขามีซูเอมานีที่มีอายุเพียง23ปีและเพิ่งย้ายมาจากโมนาโกด้วยค่าตัว68ล้านปอนด์ในฤดูกาลนี้กามาเวนก้าวัย20ปีที่ย้ายมาจากแรนซ์ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อปีก่อนและบันเบเดวัย24ปีที่ลงเล่นไปเกือบ200เกมนอกจากนี้ยังมีโมดิชวัย37ปีและโคสวัย33ปีที่ถึงแม้ทั้งคู่จะอายุรวมกันแล้วถึง70ปีแต่ก็ยังมีความสำคัญต่อมาดริดเป็นอย่างมากรวมถึงยังมีดานี่เซบายอสห้องเครื่องชาวสเปนที่กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งมาดริดภายใต้การควบคุมทีมของอันเชลติยังคงใช้งานโมดิชและโคสเป็นตัวหลักในแดนกลางซึ่งทั้งสองคนกำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้แต่ราชันชุดขาวกำลังดำเนินการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอันเชลติอธิบายถึงความสำคัญของโมดิชและโคสว่าผู้คนอาจคิดว่าพวกเขาไม่มีพลังงานมากเท่าผู้เล่นหนุ่มๆแต่วิธีการทำงานของพวกเขาในสนามนั้นไม่เหมือนใครพวกเขาเป็นสมบัติล้ำค่าและหาซื้อไม่ได้ในตลาดนักเตะพวกเขามีประสบการณ์บางอย่างที่มอบให้กับคุณได้แน่นอนว่าการมีอายุมากขึ้นมันจะพรากบางสิ่งบางอย่างไปจากคุณแต่มันก็มอบสิ่งอื่นเพื่อทดแทนให้กับคุณเช่นกันเบลลิงแฮมยังคงไม่สามารถเข้าไปยึดตำแหน่งตัวจริงของมาดริดได้ในทันทีแต่เขาก็มีคุณสมบัติหลายด้านที่เหนือกว่าบรรดาผู้เล่นกองกลางของราชันชุดขาวแทบทุกคนเบลลิงแฮมมีสถิติเชิงตัวเลขในเกมรุกที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเขาผ่านบอลและยิงประตูได้มากกว่ามิดฟิลด์ของมาดริดซึ่งแสดงให้เห็นว่าดาวเตะชาวอังกฤษรายนี้พร้อมเป็นตัวเลือกที่แตกต่างออกไปให้กับอันเชลอตติในฤดูกาลหน้าสำหรับเบลลิงแฮมนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการตัดสินใจย้ายไปยังมาดริดเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่